สวัสดีค่ะพี่หลิงนะคะจากร้านโคคามินนะคะคอนเซ็ปต์ของร้านนะคะจะเป็นอาหารสดใหม่รสชาติสั่งได้ตามใจค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิงคะต้องถามก่อนเลยว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยที่ร้านเราเนี่ยได้มายังไงคะทำไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้คอนเซปต์ของที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้วัตถุดิบสดอาหารสดใหม่ทุกวันรสชาติสั่งได้ตามใจค่ะครัวขมิ้นมาจากไหนเอ่ยครัวขมิ้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเนื่องจากว่าเชฟของเราเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เขาทำเนี่ยจะเน้นหนักเป็นเรื่องของความจัดจ้านคำว่าขมิ้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมหนึ่งในเครื่องแกงที่ส่วนใหญ่เราจะใช้ขมิ้นกันค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้หลักของขมิ้นเนี่ยมาเป็นการตั้งชื่อร้านนะคะแล้วเรามีวิธีคัดสรรวัตถุดิบยังไงบ้างคะวัตถุดิบส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราจะมั่นใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ของ CP โดยเฉพาะประเภทกุ้งแล้วก็หมูนะคะเนื่องจากว่าบริษัท CP เองเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความสะอาดแล้วก็จะมีขั้นตอนการผลิตการแปรรูปเนื้อสัตว์เนี่ยด้วยกรรมวิธีของเขาซึ่งค่อนข้างจะมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับมาจาก CP เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สดแล้วก็เวลาที่ส่งถึงมือผู้บริโภคเนี่ยก็คือมั่นใจเรื่องของคุณภาพแน่นอนจะเห็นว่ากุ้งของ CP เนี่ยจะเป็นกุ้งที่ตัวแน่นๆเนื้อใหญ่นะคะจะเป็นกุ้งขาวไซส์ใหญ่ของ CP นะคะเพราะฉะนั้นร้านพี่ก็จะเลือกแค่ไซส์นี้ไซส์เดียวเพราะว่าเวลาประกอบอาหารแล้วมันก็จะดูสวยแล้วก็ใช่เวลาลูกค้าทานเนี่ยมันจะแบบว่าเน้นเป็นคำๆเต็มคำอะค่ะก็ได้รสชาติของความเป็นทะเลความเป็นเนื้อกุ้งที่หวานโอเคถัดมาค่ะจานนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรายการที่แนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าหมูกรอบทางร้านเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ CP กรรมวิธีในการทำหมูกรอบเนี่ยทางร้านเนี่ยจะเป็นคนทำเองจะได้รสชาติของความกรอบของเนื้อตัวหมูกรอบอะค่ะกรอบนอกนุ่มในมาผัดกับกระเทียมให้ได้หอมกลุ่นของกระเทียมอะค่ะทำให้เรารู้สึกฟินกับการที่เราได้กินกระเทียมไปด้วยมันจะไม่ขมถัดมาตัวนี้จะเป็นเมนูที่ลูกค้าส่วนใหญ่ค่อนข้างจะชอบชื่นชอบนะคะเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นเมนูข้าวผัดปลาสลิดแต่ด้วยกรรมวิธีผัดของทางเชฟเนี่ยเขาจะผัดข้าวแบบได้ล้วนมากค่ะถึงแม้ว่าข้าวจะเป็นข้าวหอมมะลิเม็ดมันจะล้วนแล้วก็แห้งสำหรับคนที่รักษาสุขภาพน้ำมันจะใช้น้อยมากเลยค่ะแล้วก็ปลาสลิดปลาสลิดกรอบค่ะอันนี้ก็เน้นว่าเป็นปลาสลิดอบกรอบถึงแม้ว่าจะเข้าไปผัดกับข้าวแล้วก็ตามเนี่ยความกรอบของปลาสลิดก็ยังคงอยู่ถัดมาเมนูนี้ค่ะเมนูนี้จะเป็นปลากระพงคั่วพริกเกลือนะคะเพราะฉะนั้นความหอมของปลาด้วยตัวเนื้อปลาเองมันจะมีความหวานในตัวเวลาที่เราไปทานคลุกเคล้ากับเกลือแล้วเนี่ยมันจะได้รสชาติกลมกล่อมโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำปลาเลยค่ะถัดมาค่ะเมนูนี้เลยตัวนี้เราเรียกว่ากะเพราเต้าหู้หมูสับนะคะจุดเด่นของร้านก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกะเพราหมูสับที่ร้านอย่างเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราทำเป็นกะเพราเต้าหู้หมูสับเสริมขึ้นมาเต้าหู้นี้จะเป็นเต้าหู้ไข่นะคะเวลาที่เราไปทอดในน้ำมันร้อนๆข้างนอกเนี่ยจะเป็นเนื้อกรอบแต่ข้างในจะเป็นเนื้อนุ่มเวลาทานด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะคลุกเคล้าทำให้เรารู้สึกว่ามันฟินไปในตัวค่ะเพราะมันได้ทั้งความนุ่มของเต้าหู้และรสชาติที่กลมกล่อมของตัวกะเพราหมูสับนอกจากเมนูข้าวเนี่ยเราก็มีเป็นเมนูสปาเกตตี้ด้วยใช่ค่ะจริงๆเมนูประเภทเส้นของเราเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแต่ว่าวันนี้จะนำเสนอในเรื่องของตัวที่เป็นสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะคะเนื่องจากว่ากุ้งที่เราใช้กับปลาหมึกที่เราใช้จะเป็นของสดนะคะที่เรานำมาจาก CP ด้วยนะคะเนื้อเส้นของสปาเกตตี้เนี่ยจะมีความเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปผัดคลุกเคล้ากับซอสแล้วก็กับพริกแห้งเนี่ยมันจะทำให้มีความหอมของพริกแห้งเหมือนกินเป็นขี้เมาค่ะแต่ว่ารสชาติมันจะกลมกล่อมตรงหน้าของเราเนี่ยเป็นแค่เมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วที่ร้านเนี่ยเราเป็นอาหารตามสั่งเพราะฉะนั้นเมนูเราจะต้องหลากหลายอาหารปกติส่วนใหญ่ที่เราจะมีเนี่ยประกอบไปด้วยก็คือจะมีประมาณ 50-60 เมนูอันนี้ก็คือจะเป็นประเภทราดข้าวเป็นอาหารจานเดียวประเภทเส้นแล้วก็เป็นเมนูกับข้าวได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแพรขออนุญาตชิมก่อนเลยดีกว่าลุยเลยค่ะคุณแพรค่ะเพราะว่าอยากให้ชิมมากๆแล้วลองดูนะคะว่ารสชาติจะถูกใจคุณแพรหรือเปล่าได้ค่ะแพรขอเริ่มที่เมนูข้าวผัดปลาสลิดเลยดีกว่าแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าประวัติความเป็นมาของเมนูข้าวผัดค่ะความจริงแล้วเนี่ยเริ่มที่ประเทศจีนค่ะคือชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยเ
ขาก็จะมีข้าวสวยใช่ไหมเป็นข้าวที่เขาเก็บไว้ค้างคืนค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำเมนูอะไรดีเขาก็เลยนำมาผัดกับไข่ค่ะจึงกลายเป็นข้าวผัดทุกวันนี้นี่เองข้าวผัดอะค่ะเขาจะนำไปผัดแล้วคือวิธีการผัดของเขาเนี่ยทำให้ข้าวเนี่ยเป็นเม็ดๆค่ะก็คือมันจะแห้งมากๆเลยแล้วก็ตัวปลาสลิดอะค่ะที่เขานำไปทอดก่อนเนี่ยทำให้ตัวปลาเนี่ยกรอบค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้รับความเค็มจากตัวปลาเองแล้วก็มีความหวานของตัวข้าวที่นำไปผัดกับไข่แล้วก็ผัดคะน้าค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งซีพีแปซิฟิกค่ะพริกแกงเขาคือหอมมากค่ะพอนำมาผัดกับกุ้งซีพีแปซิฟิกนะคะที่ตัวใหญ่ๆนะคุณผู้ชมสุดยอดรสชาติจัดจ้านเลยค่ะใครที่ชอบทานอะไรจัดจ้านนะแนะนำเป็นเมนูนี้เลยค่ะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมยิ่งกินคู่กับเต้าหู้ไข่นะคะที่นำไปทอดกรอบด้านนอกเนี่ยก็จะมีความกรอบนิดๆนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยก็จะมีความหอมมีความนุ่มค่ะแล้วก็มีความหวานจากตัวเต้าหู้ไข่ค่ะในส่วนของหมูกรอบนะคะคือบอกเลยว่าตัวหนังกรอบมากค่ะแล้วก็นำไปผัดกับกระเทียมเราจะได้ความหอมของตัวกระเทียมคือหอมมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ขมด้วยค่ะร้านครัวขมิ้นนะคะตั้งอยู่ถนนพหลโยธินซอย1นะคะสามารถเข้ามาจอดรถในอาคารเดอะซีซันได้พื้นที่จอดรถกว้างขวางค่ะร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะจนถึงเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะลูกค้าสามารถสั่งผ่าน Delivery ได้โดยผ่านทาง Grab Food นะคะ Robin Hood หรือ Rayman ค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณลูกค้าที่ชอบสไตล์อาหารตามสั่งนะคะรสชาติจัดจ้านอาหารสดใหม่ทุกวันขอเรียนเชิญที่ร้านครัวขมิ้นพหลโยธินซอย1ค่ะ